ราะคนคนนี้ทำให้คุณไว้หนวดถูกต้องแล้วคุณก็ไม่คิดจะโกนหนวดเลยถูกต้องเราก็เคยบอกกับเพื่อนว่าในวันหนึ่งอ่ะถ้ากูจะต้องตายด้วยการแบบอยู่โรงพยาบาลหรืออะไรอย่างเงี้ยขอให้คนนี้เป็นหนึ่งคนที่มึงพาเขามาเจอกูได้ไหมพาเขามาเจอกูได้ไหมคือหนูชอบเขามากแล้วหนูไปเจอไอจีคนหนึ่งที่หน้าเหมือนเขาหนูต้องไปกดติดตามเขาว่าเพราะว่าหนูไม่อยากเข้าดูสตอรี่เขาอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็บอกคนนั้นว่าขอโทษที่แบบเข้ามาดูสตอรี่บ่อยๆนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบเธอหน้าเหมือนคนหนึ่งที่เราแบบเราชอบมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าเราไม่กล้าไปดูเขาอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบขอดูเธอแทนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยขอต้อนรับคุณใหม่ดาวิกาเจริญปุระไอ้น้ำรอเลนนะไม่ต่อบางแก้วเลยหรอบางแก้วทำไมชื่อมันยาวยาวขนาดนี้อาจจะเป็นแบบว่า AKA ในหลายจังหวัดที่แบบว่าเราแต่จะเลือกใช้ครับไม่คือเปิดเลยเหรอไปเปิดไปแล้วเปิดตั้งแต่คุณเดินเข้ามาแล้วเฮ้ยจริงๆออกงานจนวิกหมดจริงๆเหรอเรื่องจริงพี่หอยคือไอ้ช่วงหลังเนี่ยถ้าพูดถึงการแนะนำเคล็ดลับเรื่องผมเฮ้ยยังไม่เข้าไม่เป็นไรไม่ต้องช่วยพี่ขนาดนั้นมึงไม่ต้องดูไอ้ว่าเฮ้ยอย่าพึ่งเข้าบางทีรักอย่าพึ่งเข้าบางทีรักผมเราไม่อ่อนแอยังไม่ต้องเข้ามันหันไปเห็นพอดีอ่ะอ๋อไม่เป็นไรเออถามเรื่องผมพอดีเออเห็นไม่ได้ใช้วิกเปลืองมากคือช่วงหลังมาใช้วิกแท้เข้าใจป่ะผมแท้ๆเวลามันแบบมันหนีบได้อะไรได้อย่างไงจนกระทั่งเราก็ไม่ได้ซื้ออะไรใหม่ๆมาเลยเนี่ยอันนี้ก็ยืมเมย่ามายืมน้องมาเมื่อคืนเมย่าเออบอกเมย่าพี่ยืมวิกหน่อยแถวบ้านไม่มีขายใส่แล้วเหมือนแม่ย่าเหมือนกันจุดธูปไหว้ขอหวยเลยเนี่ยแต่ก็สวยนะเออสวยนะสวยนะสวยนะสวยแบบนี้มีแฟนหรือยังเฮ้ยเดี๋ยวนิ้วนางข้างซ้ายบ่งบอกว่าไม่เอาหรอกว่าเนี่ยซื้อเองหรือว่ามีคนมาแบบว่ามัดใจเป็นเจ้าของเจ้าของใส่ให้คนมันคิดผมเชื่อว่ามีคุณต้องมีแล้วล่ะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเขาไม่ใส่นิ้วนางข้างซ้ายกันเดี๋ยวคุณน่าจะขยับไปอีกนิ้วนึงนะไม่ได้เล่นมายากลเนาะไม่ขนาดนี้อ่ะจริงๆซื้อเองหรือซื้อเองถามดิจริงๆซื้อเองอยากไหมอยากมีคนซื้อแล้วใส่แหวนข้างนี้ไหมมันก็อยากทุกคนแหละค่ะเพียงแต่ว่ามันไม่มีอ่ะเราก็ลุ้นๆให้น้องมีให้ได้ไม่คือรายการนี้มันจะคือออกไปเราจะมีแฟนเลยมั้ยมีสิหรอเปิดวาร์ปเลยเปิดวาร์ปเลยเป็นใหม่เลยคุณพูดดีๆคุณพูดให้รู้สึกว่าสุดท้ายเรายังไม่มีใครแต่ตอนแรกเราต้องถามว่าตอนแรกครั้งแรกความรักของคุณจุติใช้คำว่าจุติเมื่อไหร่นี่ครั้งแรกเลยอุ๊ยเสียงเป็นไรอ่ะพี่ดอกแฟนสาวแฟนสาวแอมรักครั้งแรกของหนูเนี่ยมันเกิดขึ้นที่โอ้สถานที่ด้วยข้างบ้านอายุผมถามหน่อยว่าคุณมีความรักครั้งนี้ตอนอายุเท่าไหร่ประมาณช่วงมช่วงมต้นช่วงม1ม2ม3 13 14อะไรอย่างนั้นค่ะใช่ๆๆถ้าย้อนกลับไปแรกกว่านั้นในตอนประถมมันมีอีกก็เคยมีแฟนเป็นผู้หญิงจริงแต่นั้นมันเด็กๆน้อยมากนะมันยังเด็กน้อยมากนะตอนผมอ่ะมันเด็กน้อยเลยตอนนั้นยังไม่รู้สึกแบบคือมันเป็นเรื่องราวของตอนเด็กๆที่เวลาเราเข้ามาอนุบาลอ่ะแล้วก็ชอบแบบว่าจับเราไปกระทั่งประมาณแบบช่วงประมาณป.4 เริ่มมีแฟนเป็นผู้หญิงแบบกุ๊กกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกุ๊กกักป๊อปปี้เลิฟป๊อปปี้เลิฟใช่ป๊อปปี้เลิฟแต่ในยุคนั้นเข้าใจไหมพี่ว่ามันเป็นยุคที่ยังไม่ได้มีความเป็น LGBTQA+AMONAR+ ตำแหน่งคุณยาวมากคือจำไม่ได้พูดไปก่อนเอออะไรอย่างเงี้ยยังไม่มียังไม่ชัดเจนยังไม่เปิดตัวเราก็จะมีแฟนเป็นผู้หญิงแบบว่าแค่แบบกุ๊กกิ๊กกุ๊กมั่มเออกุ๊กกิ๊กกุ๊กมั่มเออแล้วก็คือที่ขำมากคือจำได้ว่าตอนโตมาแล้วแบบเจอเพื่อนสมัยประถมด้วยกันอ่ะแล้วเขาบอกว่าแฟนเราคนนั้นในตอนนั้นอ่ะตอนเด็กอ่ะตอนเนี้ยเขาเป็นทอมเลดี้ไปแล้วเฮ้ยอ๋อมีสายมีสายแล้วเหรอเขาก็บอกว่าเออกูก็เป็นอย่างนี้ของกูไปแล้วเหมือนกัน
แต่ในความตอนนั้นน่ะคือตอนเด็กๆไงเราจะเด็กๆมันไม่รู้อะไรเยอะเนาะแต่ยุคนั้นมันยังไม่ได้แบบมันยังไม่แพร่หลายมันก็จะมีความเป็นว่าชายอ่ะมันเกิดมาคู่กับหญิงนะเขาถูกสอนมาอย่างนี้แล้วเราถูกสอนมาอย่างนี้ตั้งแต่เด็กอย่างเงี้ยเราก็เลยเข้าใจว่าอ๋อถึงแม้ว่าเราจะตุ้งติ้งตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ต้องมีแฟนเป็นผู้หญิงใช่ไหมในอนาคตเราก็จะคิดแค่นั้นจนกระทั่งมาถึงตอนช่วงม.ต้นเราก็เริ่มรู้สึกว่าเราชอบผู้ชายมากขึ้นแล้วมันรู้สึกยังไงกับการที่แบบมันเสียวเพราะว่าผู้ชายที่ชอบคือยังไงใกล้ๆผู้ชายแล้วรู้สึกเสียวมันเสียวเพราะว่าผู้ชายที่ชอบเนี่ยเป็นคนงานข้างบ้านคนงานข้างบ้านเป็นคนอ๋อที่บอกข้างบ้านอ๋อคือคนงานเหรอเอาตรงๆนะคนงานก่อสร้างเราอะนึกว่าครูหรือว่าแบบว่าเด็กเล่นข้างๆบ้านกันแฟนหรือแฟนไม่ใช่ไม่คนงานข้างบ้านหนุ่มกำยำคนนึงหนุ่มก่อสร้างอะลุงก่อสร้างด้วยมันรู้สึกแค่พอเห็นถอดเสื้อแบกปูอะไรอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นก็มันเท่อะเขาเท่อะเขาสักแขนแล้วแบบเขาเป็นกล้ามแล้วเป็นเส้นเลือดขึ้นแบบมันเท่ไปหมดเลยแล้วก็รู้สึกแบบวิชอบอะก็มือทำไงจะไปสยามต้องผ่านหน้าร้านอุปกรณ์ก่อสร้างอันเนี้ยก็จะแต่งตัวแล้วก็เดินบิดทุกวันเลยให้เขาแซวแล้วเขาแซวไหมแล้วเขาแซวไหมเขาก็แซวเวลาเขาแซวเขาก็แซวแบบอู้ไปไหนอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าเราก็ไปไหนจ้าเวลาเขาแซวเรารู้สึกไงพุ่งพ่านคือเวลาโดนผู้ชายแซวแบบว่าแบบเหมือนข้างๆเราทำเป็นเหมือนไม่สนใจเราก็แบบเหมือนรำคาญเหมือนรำคาญแต่ตั้งใจนะแต่จริงๆแล้วคือตั้งใจแบบเดินแบบบิดเลยแต่ว่าไม่ต่อหน้านะแต่ดีใจคือแบบน้ำเดินไหมน้ำเดินไหมอุ้ยสุดแบบว่าอุ้ยดองเข้าใจปะคือเขาเท่อะเขาแบบผิวดำเงาเงาหล่อไหมหล่อไหมหล่อไหมก็เข้มเข้มมีคาวมีหนวดอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยเท่จังเลยแบบพี่คนนี้แบบมันแน่นไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นแบบป๊อปเนี่ยป๊อปพี่เลิฟรักเขาครั้งเดียวเวลาครั้งเดียวมีไหมมีแบบเขารู้ไหมว่าเราชอบหรือว่าอะไรไหมเขาคงไม่รู้หรอกแต่เขาคงแค่แบบว่าคิดว่าเราแบบเราก็เป็นตุ๊ดเด็กคนหนึ่งที่เดินพอมาอยู่เริ่มเข้าม.2 ม.3 แล้วยุคนั้นก็คือจะมีช่วงแบบวาเลนไทน์วันปีใหม่วันอะไรงี้ใช่ไหมติดสติ๊กเกอร์ติดสติ๊กเกอร์เราก็จะไปชอบรุ่นพี่คนหนึ่งเป็นลีดก็ต้องหล่อละหล่อๆเป็นลีดของโรงเรียนชอบมากชอบแบบชอบมากชื่อพี่เฟิร์สจำชื่อได้เลยจำได้มันมีไม่กี่คนที่เราแบบว่าไปชอบแล้วเราแบบคือเคยมีคนบอกว่ามนุษย์เราอ่ะจะตกหลุมรักคนในช่วงชีวิตหนึ่งอ่ะแค่3ครั้งนี่เกินนี่เกินโหกูก็อยู่ในกติกาเอาตรงนะค่อนข้างโลคนในซื้อพี่เฟิร์สชอบมากแต่ว่าก็ไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นอะไรเป็นผู้ชายแท้หรือเป็นอะไรคิดว่าน่าจะเป็นชายแท้อะไรอย่างเงี้ยก็ซื้อกล่องเพลงไปให้เขามิวสิกบ็อกซ์ใช่แพงมากนะเว้ยยุคนั้นนะพี่คือเด็กม.ต้นในยุคนั้นน่ะมันมีเงินซื้อกล่องเพลงกล่องนึงที่ราคา350บาทหลักร้อยอ่ะมันแพงมากอะไรเงี้ยแล้วชีวิตหนูอ่ะมันจะเหมือนเคยดูนี่ปะสิ่งเด็กๆที่เรียกว่ารักอ่ะเคยดูครับชีวิตหนูเป็นอย่างนั้นเลยใช่ในหนังที่มีหนังสือเวกมนต์น่ะหนูมีนี่คืออะไรอ่ะหนังสือที่เอาไว้ทดลองว่ามึงเปิดหน้านี้นะแล้วมึงเขียนดาวบนฟ้านะอะไรที่มันเหมือนในหนังอ่ะหนูมีเด็กผู้ชายจะมีไหมไม่มีต้องเป็นเด็กผู้หญิงซึ่งหนูขโมยเพื่อนผู้หญิงมาอ๋อมันหาซื้อยากมากไม่รู้มันหาซื้อที่ไหนแล้วเล่มมันน่ารักมากเปิดมามันจะมีเคสหนูก็ทำเลยอุ๊ยซื้อพี่เฟิร์สก็ไปก็ต้องเขียนชื่อจริงนามสกุลจริงเขาใส่ในโหลแก้วแล้วเอาน้ำอ่ะใส่เข้าไปแล้วพันได้แดงพกในกระเป๋า7วันทำตามสูตรตามสูตรหนูก็ทำผ่านไป6วันวันที่7แตกอะไรแตกขวดแตกจริงจริงขวดแตกไอ้เหี้ยทำไมเป็นอย่างนั้นวะอ่ะก็เปิดตำราใหม่ลองเปลี่ยนวิธีสิเพราะมันมีหลายหน้าก็ไปเจออันหนึ่งเขียนชื่อด้วยปากกาแดงนามสกุลเต็มไว้ที่แขนข้างซ้ายและเอาพลาสเตอร์แผลปิดเอาไว้7วันอีกแล้ว7วันครบไหมเดี๋ยวก่อนหนูก็ปิดเลยอุ้ยดอกพลาสเตอร์ยังไงมันก็หลุดก็เลยซื้อแบบกันน้ำสมัยนั้นแพงมากกันน้ำแบบนี้กันน้ำถือว่าแพงขึ้นกล่องนึง30บาทอะแบบกันน้ำก็อยู่มา6วัน6วันละวันที่7ซ้อมลีดเป็นฐานตั้งคอเลยเพราะตัวเป็นฐานมีเหยียบปุ๊บหลุดโกรธเด็กโกรธเด็กโกรธอีสัตว์จะ7วันอยู่แล้ววันเดียวแล้วเป็นอย่างเงี้ย2รอบของหลุดของหลุดแล้วเป็นอย่างเงี้ย2รอบพี่ป๋องหนูแบบอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบ
ก็เลยเลิกทำจะครบแล้วมีอุปสรรคแสดงว่าคนคนนั้นอาจจะไม่ใช่ของของคุณใช่แต่ถ้ามันครบขึ้นมาเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นก็ยังไม่รู้ใช่ก็ไม่รู้แต่คือแบบว่าก็ไม่ครบไม่เคยครบสักวันแล้วก็เลยโสดมาตลอดไม่มีเลยแล้วก็เลยโสดมาตลอดจนกระทั่งแบบเข้าสู่ม.ปลายม.ปลายก็เป็นชายล้วนเนาะชายล้วนเริ่มเข้าชายล้วนทำไมคุณไม่เรียนสหจริงๆหนูอยู่สหมาก่อนแต่ว่าหนูมาสหมาสหมปลายที่อสัมชัญศรีราชามันจะเป็นสหมปลายที่ผู้หญิงใช่ค่ะผู้หญิงห้องนึงมันจะมี5คน3คนมันจะไม่เยอะมากมันจะเป็นเริ่มแบบช่วงสหอะไรเงี้ยถือว่าเป็นชายล้วนแหละเพราะมันเยอะมากอะไรเงี้ยก็ไปแอบชอบเด็กม .3 นักบอลใช่แต่ก็เล่นกีฬาแบบไม่เด็กอสัมชัญศรีราชาบอลเก่งเล่นบอลเก่งมากแต่นางก็เล่นแบบไม่เล่นแบบจริงจังมากกุ๊กกิ๊กกุ๊กหม่ำชื่อน้องอะตอมชอบมากขึ้นเรียงลำดับเลยนะชื่อหลายชื่อแล้วนะไม่จอจะพอหรือเปล่าจอจะพอหรือเปล่าแค่นั้นเองก็บอกแล้วชีวิตคนเราตกหลุมรักคนได้กี่ครั้ง3ครั้งแต่คุณเกินนี่ไป8แล้วอ่ะเออก็ชอบก็ทุกครั้งที่กินข้าวเสร็จคือด้วยความที่โรงเรียนมันใหญ่มัน500ไร่อ่ะพี่ผมเคยไปบอกป้าเวลาจะกินข้าวเสร็จเดินมาเรียนกลับไปหิวข้าวอีกแล้วอ่ะโรงเรียนอะไรใหญ่สิป่าเดินไปยังกินกลับไปเรียนหิวอีกแล้วอันนี้เรื่องจริงนะเว้ยเฮ้ยจะไปโรงเรียนประจำป่ะโรงเรียนประจำโรงเรียนประจำฮะกินข้าวเดินไปห้องเรียนกลับมาหิวแล้วเป็นงี้เลยกินข้าวเสร็จหนูก็ต้องวิ่งแบบวิ่งเพื่อมาให้ทันเวลาน้องกินข้าวเสร็จเดินออกมาแล้วมาแอลอะไรอย่างเงี้ยประมาณแบบว่าช่วงเย็นเขาก็จะแบบเพราะเด็กคนนี้ก็อยู่ประจำเหมือนกันมันจะเป็นตึกเด็กแบบเด็กพักม.3เราอยู่ม.ปลายเราก็ต้องวิ่งมาเจอน้องอะไรอย่างเงี้ยก็คือชอบอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นแบบเหมือนความรักแบบว่าแค่แอบชอบเพราะว่ามันแบบเขาไม่รู้มันเขาน่าจะรู้แหละแต่เขาไม่ได้มีปฏิกิริยาโต้ตอบอะไรเขาก็ชอบแซวคือเราชอบผู้ชายแบดๆผู้ชายที่เราชอบมันจะออกแนวแบดๆมันจะเป็นฟีลลิ่งแบบว่าเวลามันเจอเรามันก็จะแบบแอคอาร์สมาร์ทด็อกอ่ะเข้าใจป่ะไอ้เหี้ยสมาร์ทด็อกซะด้วยคือมันจะแอคอาร์สมาร์ทด็อกมันจะยืนแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบว้าวว้าวอันนั้นเฮ้ยอันนี้ว้าวเออว้าวดอกเท่จังเลยอ่ะมันเท่เด็กคนนี้มันเท่เนาะอะไรอย่างเงี้ยเออใช่คือถึงขั้นที่แบบว่าชอบน้องถึงขั้นที่บอกว่าให้เพื่อนไปแบบไปหารูปเขาอะถ่ายรูปนักเรียนอะเอามาเก็บในกระเป๋าอะไรก็ไม่รู้แบบชอบมากอืมแล้วก็ไปชอบรุ่นพี่อะไรเงี้ยเคยซื้อแบบพวกแบบS&P อะไปให้แบบเออแบบแพงเลยบ้านรวยนะเราอะพอมีแต่ก็สายเปย์นะดูเหมือนก็สายเปย์สายเปย์เนี่ย350ซื้อเออในยุคนั้นแพงจริงอีกล่องแพง350อ่ะคือแพงมากกูซื้อไปได้ไงวะอะไรเงี้ยเออแต่เพื่อผู้ชายแล้วเราใช่พร้อมจ่ายพร้อมจ่ายพร้อมจ่ายพร้อมเปย์นั่นแหละก็เป็นความรักช่วงหมอปลายเล็กๆน้อยๆไม่น้อยนะคิวนับมาเนี่ยคิวนับมาก็ไม่น้อยไม่แล้วก่อนมาบอกพี่พายด้วยว่ากูก็ไม่ค่อยมีเรื่องเล่าอ่ะนี่ไม่เล่าเรื่องกูเยอะจังวะไม่แต่ตอนเด็กๆเอาจริงก็ไม่ได้ลึกซึ้งนี่ส่วนมากก็จะเป็นแบบว่าเหมือนแบบยังไม่ลึกซึ้งไม่ได้ลึกซึ้งถูกต้องเพราะว่าพูดตรงๆนะมีแฟนเป็นตัวเป็นตนแบบจริงๆจังๆเลยอ่ะคือปี2เชื่อมามหาลัยแล้วเข้ามหาลัยแล้วตอนมอต้นมอปลายอ่ะเป็นคนไม่สวยตอนนี้ก็ยังไม่สวยนะจริงๆคือตอนนั้นมันแบบไปเด็กอ่ะมันแบบหน้าประหลาดๆอ่ะมันยังไม่เข้ารูปเข้าทรงเออยังไม่เข้าทรงตอนปี2มีแฟนคนแรกในชีวิตเลยในชีวิตเป็นคนในคณะเป็นคนมหาลัยอื่นอ้าวเฮ้ยคือสมัยนั้นน่ะมันจะมีลีดซีคอนสแควร์ไอ้ที่แข่งไอ้ที่โยนจะมีแข่งของมกรุงเทพปอมปอมเกอร์ปอมเทียปอมๆมันจะมีมกรุงเทพมันจะมีอะไรอย่างงี้เนาะป้าเออมันจะมีเด็กมัธยมอะไรเงี้ยคนเนี้ยเป็นลีดอยู่ดังอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยเออแต่ว่าวันนั้นนะวันที่เราจะเจอเขาว่าคือเราไม่ได้เจอเขาผ่านออนไลน์อันนี้คือรู้สึกแบบภาคภูมิใจในชีวิตของคนหนึ่งที่มันจะมีคนมาขอเบอร์โทรศัพท์แบบข้างทางอ่ะนึกออกป้ามันเป็นเรื่องที่ตื่นเต้นมากแล้วเป็นคนเดียวในชีวิตด้วยแล้วที่เหลือไม่มีแล้วมีแค่คนเดียววันนั้นน่ะเราแบบเราส่องกระจกเว้ยก่อนออกจากหอเพื่อนจะไปขายของกันขายของปอกข้าวสารทำของเราเรียนศิลปกรรมก็แบบวิ่งทำของไปขายกันดีกว่าแล้วเอาตังไปกินเหล้าคิดแค่นั้นเด็กๆอะไรเงี้ยก็ส่องกระจกก็พูดตัวเองกับเพื่อนวันนี้กูสวยเนาะมึงว่าไหมไม่วันนี้กูรู้สึกกูแบบสวยจังวะไม่หรอกใดผมแล้วอะไรแล้วด้วยคือผมหยิกไงใดให้มันตรงมีปัญหาเรื่องเส้นผมไหมอย่าเพิ่งเข้าใจเย็นๆตอนนั้นยังไม่แต่งหญิงแต่งหญิงยังไม่แต่งตัวนี้ก็ยังไม่แต่งหญิงนะอันนี้คืองานอ๋อนี่ไงโอ้ปกติไม่แต่งอยู่แล้วไม่แต่งอยู่บ้านเลี้ยงลูกอะไรลูกหมาก็ถามกับตัวเองในกระจกเลยบอกวันนี้กูสวยจังวะก็พูดอย่างนี้แล้วก็ขำๆเสร็จปุ๊บก็ไปขายของกับเพื่อนที่ข้าวสารสักพักเด็กมันตีกัน
ก็วิ่งตีแล้วมันก็วิ่งมาทางเราเราก็ขายของเสร็จแล้วก็แบบเฮียต้องกลับแล้วว่าก็วิ่งหนีไปวัชนะสงครามเออปึ๊บผู้ชายเดินผ่านงี้ปึ๊บแล้วก็เหมือนแบบเราก็อุ๊ยใครวะจอกหล่อจังเลยอะเราอยู่งี้แล้วเราก็แบบหันไปปึ๊บอย่างเงี้ยใช่ป่ะเออมันก็แบบฟิงเออฟิงก็แบบสัตว์ยังไงดีวะก็ทำเป็นยืนๆก่อนยืนอ้าวไม่วิ่งต่ออ่ะไม่มันเจอผู้ชายแล้วมันทุกอย่างมันขี้คายแล้วตรงนั้นน่ะเราแค่หนีมามันห่างไกลตรงจุดแล้วก็อ่ะมองๆก่อนแบบยืนๆไม่กล้ากลับเพราะรู้สึกว่าเผื่อได้อีห่าอะไรอย่างเงี้ยมึงไม่รู้ฟุกเออนางก็เดินมาขอเบอร์เฮ้ยนางก็เลยแบบว่าได้คบกับเขาเป็นแบบเป็นแฟนคนแรกเลยในชีวิตเอาแล้วเขาไม่ถามแบบมันเกิดอะไรขึ้นแบบเอออยู่ดีๆทำไมถึงใช้เวลาอันสั้นในการขอเบอร์เขาบอกเราไหมบอกเฮ้ยเราหนูพูดไปตั้งต้นแล้วว่าวันนี้หนูสวยมากในกระจกนั่นคือคำตอบพี่หอยแสดงว่าเขาเห็นแล้วเขาสวยถูกใจเขามันเป็นครั้งเดียวในชีวิตครั้งเดียวในชีวิตตอนที่เขาเดินมาขอเบอร์เนี่ยเขาอาการเป็นยังไงวะไม่ดังเขาก็แบบเขาก็ปกติอ่ะขอเบอร์หน่อยครับเออแบบเอ้ยแบบขอเบอร์ได้ไหมครับอะไรคุณมีแบบจะดีเหรออะไรอย่างเงี้ยขอให้เลยแทบแทงเลยใช่ให้เลยไม่มีอีดอนเลยไม่มีได้จ้าได้ปั๊บได้จ้าเราก็แบบว่าเอออะไรอย่างเงี้ยก็เป็นแบบเป็นรักครั้งแรกแล้วก็คุยกันก็คุยกันแต่แฟนเป็นคนเจ้าชู้เพราะว่านางสมัยนั้นคือต้องบอกว่านางดูดีนางแล้วนางก็ฮอตมากก็มันก็มีแบบเด็กมาติดเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็มันซื้อของขวัญวันวาเลนไทน์ครั้งละโหลอ่ะให้ทุกคนไปสำเพ็งอ่ะแล้วมันก็ซื้อหมอนน่ะที่เหมือนกัน1โหล1โหล12คนสาวแล้วเราได้ไหมได้และชีวิตนะเป็นเฮียอะไรชอบซื้อกล่องเพลงให้ผู้ชายเอาอีกแล้วจังคือซื้อให้คนนี้ด้วยเราชอบซื้ออะไรที่มันรู้สึกว่ามันจลาดมันจำมันแปลกรันล็อกแล้วมันมีกล่องเพลงมาขายเป็นกล่องไม้ขีดอันเท่านี้แล้วสไลด์พอเปิดปุ๊บข้างในเป็นเมืองมันสวยมากมันสวยมากในยุคนั้นมันราคาประมาณ 1,500 หรือ 2,500 แพงโคตรระดับยกระดับเออแล้วผู้ชายเนี่ยก็เป็นแฟนเนี่ยชอบโดเรมอนซื้อนี่ให้โดเรมอนบินได้บังคับอ่ะไอ้คอปเตอร์ไม่ไผ่คุ้มมากนะเว้ยพูดถึงอ่ะชีวิตมันก็ไปเยอะมากคุ้มมากนะเว้ยแพงมากในยุคนั้นก็คือแพงมากก็ซื้อให้เขาโทษนะเอาเงินขโมยของไปขายหรือยังไงยุคนั้นเป็นโจรครับยุคนั้นเป็นโจรครับเมื่อก่อนเป็นโจรแต่ตอนนี้คือกลับตัวแล้วกลับตัวแล้วก็เป็นโจรแล้วก็ปนก็เลื่อนมาแล้วก็ซื้อของแต่งหญิงเพื่อให้คนจำไม่ได้แต่คนก็ยังจำได้จำได้เด่นชัดมากสายขโมยได้ขโมยน้อยแต่คือเป็นสายเปย์มากๆแล้วก็คบกันทั้งที่คุณรู้ว่าไอ้นี่แม่งซื้อหมอน12ใบอ่ะคุณไม่หนูให้มันก่อนแล้วหนูมารู้ไงอ๋อเราทุ่มไปแล้วเราเปย์จริงๆหนูไม่ได้รู้แบบไม่ได้รู้เดี๋ยวนั้นด้วยนะวันนั้นไม่ได้รู้มันรู้หลังจากที่มันเลิกลากันไปแล้วแล้ววันหนึ่งมันมาคุยกับเรามันก็บอกว่ามันอะซื้ออันเนี้ย12อันเออนี่ก็ด่าไอ้เหี้ยมึงเป็นคนยังไงวะแล้วตอนนั้นคือมันก็เป็นเพื่อนกันแล้วไงก็แบบเหี้ยมึงเป็นคนยังไงวะมึงบ้าปะเออแต่ก็ต้องยอมรับว่ายุคนั้นอะมึงหล่อจริงก็กูก็ให้อะมึงหล่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พร้อมเต็มที่อะแล้วหลังจากที่รู้จักไอ้น้องคนเนี้ยนานมากกว่าจะได้กันไม่นานเลยแต่กลัวมากครั้งแรกกลัวมากจริงเหรอนี่คือครั้งแรกฟึดอันนี้ถือว่าจริงเป็นครั้งแรกที่กลัวเจ็บมากแต่ไม่เจ็บ ไม่เจ็บรู้สึกเฟลเอ้าทำไมอ่ะเพราะว่าเคยเข้าใจว่าการที่จะมีเซ็กซ์ครั้งแรกอ่ะหนึ่งเนี่ยคือต้องมีเลือดเวอร์จินอะไรอย่างเงี้ยทำไมกูไม่มีวะทำไมกูไม่เจ็บวะเรื่องของมึงเล็กวะก็นั่งคิดก็ไม่เล็กนะเว้ยแต่เราไม่โบนะนั่นน่ะสิก็คิดอยู่จิตใจคุณทำด้วยอะไรว่าน้องโบก็คิดอยู่เอ๊ะยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยเออก็เป็นความรักใช่ไหมเอาตรงๆว่ามันคือความรักมันคือความรักไม่ใช่ความใครไม่ใช่ความใครไม่ใช่ความใครเอาจริงหนูกลัวถึงขั้นที่ว่าหนูเอารายงานไปให้มันทำอะให้มันลืมช่วยทำรายงานหน่อยอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็ง่วงเดี๋ยวก็หลับตอนเช้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออคือแบบเป็นอย่างนั้นเลยเพราะว่าไม่เคยนี่คนแรกระยะเวลาในการคบกับคนเนี้ยเป็นเวลากี่เดือนกี่ปีอุ๊ยไม่นานมากเพราะผู้ชายมันแบบมันเจ้าชู้อ่ะมันเจ้าชู้จริงๆก็เป็นแบบความรักของเด็กมหาลัยที่แบบว่าคุยกันคบกันแต่ก็รู้สึกดีนะแต่ไม่ได้แบบไม่ได้ยาวนานหนูไม่เคยคบใครถึงปีเ
มันสั้นยังไงไม่เคยคบใคร1ปีเบื่อเบื่อด้วยไหมไม่ใช่มันมีอะไรบางอย่างที่มันเข้ากันไม่ได้อะมันก็เลยแบบว่าไม่มันก็เลยอยู่กันไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้กันเราอาจจะนิสัยไม่ดีเองก็ได้มันก็ตอบไม่ได้เราไม่รู้อะไรเงี้ยเพราะบางทีมันมีบางจุดที่เรารู้สึกแบบเนี่ยมันไม่ใช่ว่ะอะไรเงี้ยแล้วตอนเลิกกันเจ็บปวดไหมฮะก็เจ็บปวดแต่ยังไม่มากหนูเป็นคนมูฟออนไวแล้วหนูมูฟออนไวหนูไม่ค่อยมานั่งเจ็บปวดอะไรเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเวลามูฟออนนึกถึงอะไรนึกถึงเพลงเพลงอะไรก็เพลงแบบบุญบั้งไฟเดือน6บุญบั้งไฟเดือน6ถือว่าพี่ไม่ได้ถือว่าซึ้งๆอย่างเพลงเนี่ยซึ้งๆหรอไม่มีอ่ะไม่ค่อยนั่งตั้งใจฟังความหมายเพลงงงวะฟังทำนองและความรู้สึกเพราะว่าแต่บางทีไม่ได้ฟังว่ามันแบบมันความหมายมันคืออะไรแล้วพอเวลามีเรื่องหนักๆอ่ะมันค่อยไปสกรีนคำพูดมาแล้วแบบเฮ้ยมันตรงกับชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแล้วไงแล้วมูฟออนที่พี่ขอคือแล้วไงออกกำลังกายออกวิ่งหรือหาอะไรทำให้มันลืมไปซะพี่ว่าหนูออกกำลังกายด้วยเหรอกูก็พยายามจะหาอะไรมึงทำไงเพราะบางคนอกขาดมันมีหลายวิธีการไงบางคนไปดื่มไปเมาบางคนอาจออกกำลังกายเตะบอลเล่นกีฬาหาอะไรดูเบื่ออะไรแต่เวลาหนูอกขาดมากๆอ่ะหนูจะนึกถึงเรื่องเส้นผมยังไม่เข้ายังมึงรีบเหรอมึงรีบเหรอพี่ใหม่มึงรีบมึงมีงานต่อยังเรื่องราวที่คุณเจ็บสุดก่อนครั้งที่คุณเจ็บที่สุดมันเกี่ยวกับไม่ใช่เส้นผมมันคือหนวดคุณมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียรวมๆกันดีกว่าเมื่อก่อนเนี่ยหนูก็จะเป็นคนที่ทุกครั้งที่มีหนวดหรือเข่าขึ้นน่ะหนูใช้แหนบอ่ะถอดนะเว้ยไม่ใช่ชิดให้ที่โกนไม่โกนเพราะว่ามันจะหน้าใสกว่ามันจะดูวิ้งกว่าอ๋อมันจะลากมันจะมันจะไปทางลากมันจะเวอร์กว่าหนูใช้แหนบเหมือนคนใช้เหรียญบาทอ่ะเพราะเมื่อก่อนน่ะคนใช้เหรียญบาทอะไรเงี้ยหนูใช้แหนบดึงพอดึงมันเริ่มไม่ขึ้นไงเดี๋ยวก็เดี๋ยวมองอะไรไม่ให้ยังไม่ให้ก็คือเราไม่กล้าไว้หนวดไว้เข่าเพราะหนึ่งเลยคือเราเป็นคนผิวเข้มจนกระทั่งไปเจอน้องคนหนึ่งเทสเลยสูง185สูง185ตัดสกินเฮดโอ้โหพี่โชนอีกแล้วพี่โชนมาแล้วหน้ามันแบบก็หล่ออยู่ก็หล่อก็ฟิลแบบเป็นคนแบบตัดสกินเฮดแล้วเท่อะเท่แบบเล่นคิ้วเล่นตาแล้วเท่อะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบอย่างนั้นเลยคือเราก็เป็นแบบเป็นลุคแบบว่าเราก็เป็นเกย์และอะไรแล้วชอบจังเลยอะอะไรอย่างเงี้ยแบบยังไงดีวะก็ทำเป็นคุยเขาก็แอดเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยมาอะไรเงี้ยเราก็ทำเป็นแค่แบบว่าเอ้ยเขาไปเม้นไปกดไลค์ไปแซวอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้หรอกว่าเขาว่ามีแฟนแล้วไม่รู้แต่ก็เห็นว่าเอ๊ะทำไมสองคนนี้มันชอบไปด้วยกันวะอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นอีเนี่ยมันก็เพิ่งจบใหม่เพิ่งเด็กม.6จบมายังเข้ามหาลัยเพิ่งจะเข้ามหาลัยเลยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมันมีอยู่งานนึงเป็นงานลอยกระทงเรารู้สึกว่าเหมือนเขาเลิกกับแฟนแล้วแต่เราอาจจะไม่ชัวร์อะไรอย่างเงี้ยก็ปรากฏว่าเขาว่ายังไม่เลิกกับแฟนแต่เราอะโทรไปชวนเขามาวันลอยกระทงแล้วเขาก็ปฏิเสธเพราะว่าตอนนี้เขาอยู่กับแฟนแล้วก็รู้สึกสัตว์เอ้ยทำไมกูแบบคือกูไม่เคยเป็นแบบไปเอาพูดตรงนั้นหนูไม่เคยไปนั่งจีบผู้ชายแบบจริงจังๆแล้วพร้อมที่จะแบบเพื่อเขาเลยอะขนาดนั้นนะหนูไม่เคยเลยไม่เคยทำอะไรอย่างเงี้ยเพื่อใครเลยแต่อันนี้หนูรู้สึกว่าแบบมันสเปคเรามากแล้วเราก็รู้สึกอยากได้คนนี้มากอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปนั่งดูอีผู้ชายที่เขาไปด้วยอะก็นั่งมองอ๋อมันมีหนวดมันมีหนวดมันมีหนวดหรือว่าการมีหนวดมันจะพิชิตใจชายวะก็คิดเอาวะเฮียลองไว้หนวดดูหน่อยเอาแล้วจากไม่เคยไว้ใช่ไหมจากไม่เคยไว้เพราะว่าเอาแหนบดึงหมดแล้วใช่ก็ยังเอาดึงเขาอยู่ยังดึงเขาดึงอะไรอยู่แต่ว่าไว้หนวดก่อนลองไว้หนวดก่อนตอนนั้นก็ไว้หนวดก่อนตรงไหนแค่ครับตรงปากแค่นี้เลยแค่ตรงนี้เลยแล้วสักพักนึงก็เริ่มไปส่องอีกก็แบบเอ๊ะหรือกูต้องมีเขาวะหนวดแล้วหรือกูต้องมีเขาวะลองก็ได้ลองไว้ก่อนลองไว้ก็ลองตอนแรกมันก็ขึ้นบางๆแล้วมันก็เริ่มแบบเริ่มหนาขึ้นแต่ยังไม่เยอะมากแล้วก็เราส่องกับตัวเองในกระจกก็แบบไอ้เหี้ยมันก็ไม่แย่นะเว้ยนึกออกปะคือตอนนั้นหน้าที่ไม่กล้าทำอ่ะเพราะคิดว่าแบบว่าด้วยความที่เราเป็นคนผิวเข้มเราก็รู้สึกว่ายิ่งมันมีอะไรอยู่บนหน้ามันยิ่งดูสกปรกหรือเปล่าวะแต่ก็แบบเอ้ยมันก็ไม่แย่นี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็ไหวมีอยู่วันนึงก็เพื่อนชวนไปยิมเพื่อนชวนไปยิมก็เลยว่าก็ไปยิมก็ได้ลองไปดูอะไรอย่างเงี้ยก็ไปดูทีนี้ก็บอกเพื่อนว่าแต่ว่าไปแล้วยังไงมันก็ต้องแบบอยากทำให้มันเห็นผลน่ะไหนๆก็มาแล้วเป็นคนชอบทดลองชอบวัดดูว่าถ้ากูตั้งใจจริงๆน้ำหนักกูจะลงขนาดไหนอะไรเงี้ยนาตอนนั้นก็ใช้เวลาประมาณเดือนครึ่งผอมลงไปประมาณแบบ15โลเยอะนะ
ถือว่าเยอะไม่กินข้าวเลยสักวันไม่กินอะไรเลยนอกจากกาแฟวันละ2แก้วฟังนะกินกาแฟวันละ2แก้วทุกวันแล้วก็ไปยิมวันละครั้งละประมาณ2รอบลดไป15โล15โล1เดือนมันจะหวยมากมันจะมันใช่พอมันเบิร์นออกไปเยอะๆอ่ะมันก็ลงไปแบบเยอะมากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วความเศร้าอีกเรื่องนึงคือพอลดน้ำหนักเสร็จปุ๊บที่ยิมอ่ะหันไปเห็นป้ายติดประกาศประกวดลดน้ำหนักใครชนะได้เงินรางวัลเฮ้ยแต่กูลงไปแล้วไงมาเห็นตอนนี้เพิ่งติดทำไมไม่เห็นทำไมไม่เห็นก่อนเออไม่ดูให้มันดีก่อนวะเงินรางวัลเยอะมากแบบกูชนะแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยมันคือแบบว่าลงแบบลงไปเยอะมากหนวดยังอยู่ไหมหนวดยังอยู่อ่ะหนวดเขายังอยู่ลงไปจนกระทั่งตัวเองใส่กางเกงเอล32โอ้ยเอลเล็กเลยนะอืม32แบบมาตรฐานชายไทยเลยอ่ะเออแต่ตอนนั้นน้ำหนักก็แค่ประมาณ83นะสูง173น้ำหนัก83อะไรเงี้ยแต่ว่าบาลานซ์ใช่แต่หนูเป็นคนกระดูกใหญ่ไงคือพอมันลงไปมากกว่านั้นมันจะยิ่งโซมไปมากกว่านี้แล้วอ่ะคือเท่านั้นมันกำลังดีอะไรเงี้ยก็สุดท้ายแล้วก็ไปกินเหล้าคือนั้นก็ไปกินเหล้ากับเพื่อนเราก็เลิกตอนนั้นก็เลิกอยู่ออกกำลังกายแล้วเพราะน้ำหนักลงไปเยอะแล้วโอเคแล้วพอแล้วหุ่นเสียได้เอล32โอเคก็ไปกินเหล้าไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ลองแกล้งทักแชทไปหาผู้ชายคนนี้ดูเออคุณดีมีคราวมีหนวดแบบอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเออนางก็บอกว่าอยู่หอแต่เราอะอยู่ข้าวสารต่อข้าวสารชอบเที่ยวข้าวสารมากตอนเด็กอะติดมากเที่ยวข้าวสารใช่แล้วก็แบบพิมพ์แบบอยู่ไหนอยู่หออะไรเงี้ยบอกเออมาว่ะอะไรเงี้ยไปหาได้ไหมอะไรเงี้ยเออเขาตอบว่าได้แต่หอเขาว่ามองเทพไปนะไกลชิบหายไปรังสิตเลยเหรอจะเข้าต่อข้าวสารไปรังสิตไกลชิบหายเขาอยากไปหาเขาเอออยากไปหาเพราะชอบเขามากกูก็ไปเอาวะอีเหี้ยไปก็ไปด้วยร่างใหม่เออเหรอวะก็คือไปด้วยร่างใหม่เลยหนวดเขาหุ่นเสียเอล32อะไรเงี้ยเออแล้วก็แบบว่าเขาก็ลงมารับเหมือนน่าจะเซอร์ไพรส์มากๆคือแต่วันนั้นคือเขาก็ยังไม่ได้พูดถึงเราอะไรมากก็ไปนอนกับเขาที่ห้องเออที่ห้องแต่ไม่ได้มีอะไรกันนะแค่นอนจับมือแต่ถามว่ามีจูบมีคิสมีอะไรมีแล้วคุณไม่คิดว่าจะเผด็จศึกเขาอะไรหรือยังไงยังแต่ณตอนนั้นน่ะคือเขาว่าเลิกกับแฟนแล้วเขาบอกเราว่าเขาอย่าใช้คำว่าเลิกเลยเขาเหมือนห่างกันเหมือนห่างกันแล้วเขามีคนใหม่ขึ้นมาอีกคนนึงแล้วซึ่งก็เป็นทรงเดียวกับเรานะเออแต่ว่าก็เรียกว่าไงยังไม่บอกเลิกกันอะไรเงี้ยสุดท้ายก็ได้คุยกันไปเรื่อยๆแล้วก็เลยได้คบกันเป็นแฟนจริงจังหนูใช้เวลาประมาณ2ปีอ่ะในการที่จะได้คบกับคนนี้เพราะหนูแบบชอบเขามากแต่2ปีที่หายไปไม่ได้หยอดเลยเฮียอะไรเลยนะ เป็น2ปีที่แบบว่าหายไปแล้วก็แบบเออลองไปมีหนวดดิลองไปมีเขาดิแล้วก็แบบลองเข้ายิมดูดิอะไรอย่างเงี้ยเออแต่จริงๆแล้วอ่ะเขาเองก็ไม่ได้ถึงขนาดมายในเรื่องของหุ่นมากคือเขาอ่ะแค่ชอบคนมีหนวดมีเขาเออแต่ว่าหุ่นอ่ะจริงๆคือแบบเขาก็ชอบหมีเออแต่ไอตอนเราเอล32อ่ะเราก็ยังดูไม่ได้ผอมแบบหนักไม่ได้ผอมมากมันก็ยังดูเป็นคนแบบเออหุ่นแบบประมาณนึงอะไรอย่างเงี้ยเออทรงน่ะใช่ก็คบกันมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมีความสุขมากช่วงคบกันมีความสุขมากมีความสุขนะแต่ว่ามันก็จะมีอันนึงที่แบบรู้สึกแย่ก็คือว่าเขาไม่เคยบอกเลิกแฟนเก่าเลยทั้งที่ยังอยู่กับคบกับเราแล้วแต่เราก็ไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดเพราะว่าเรากับเขาอยู่ด้วยกันทุกวันคือเขาอะถึงขั้นมานอนบ้านหนูเลยนะเจอแม่เจออะไรแบบแต่แม่ไม่รู้นะเออแต่แบบว่ามาเจอแม่เจออะไรอะไรเงี้ยแม่เพิ่งมารู้แบบไม่นานเนี้ยที่แบบว่ามันวิดีโอคอลมาแล้วก็แบบเนี่ยแม่เนี่ยแฟนเก่าเธอแม่ก็แบบเออก็อยู่ๆกันไปแต่งงานเลยกันอะไรเขาก็พูดของเขาไปเออแต่งงานกันไหมหรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือแบบในตอนนั้นคือแบบว่าจำได้ไหมเนี่ยเคยมาอยู่บ้านเราอะไรเงี้ยคือเขาก็อยู่กับเรามาประมาณแบบเขาคบกันมาประมาณ9เดือนก็นาน9เดือนถือว่านานแต่ยังไม่ถึงปีก็ยังไม่ถึงปีไม่มีไม่เคยมีความรักที่ถึงปีเออทำไมอยู่มันเก้าเดือนแล้วมันเลิกกันมันจบกันไปมันเป็น9เดือนที่หนูเป็นคนที่จังหวะชีวิตผิดเสมอมันเหมือนกับว่ามันเป็นช่วงชีวิตที่น้องเขายังอยู่ประมาณปี4แล้วเราทำงานแล้วเราเริ่มทำงานเราเริ่มออกไปทำงานกลับเข้ามาเราเริ่มหาตัวตนในช่วงนั้นแหละตอนนั้นน่ะที่ไปออกรายการนั่นออกรายการนี่อะไรอย่างเงี้ยคือมันเริ่มเป็นช่วงเวลานั้นแหละพูดตรงว่าตอนนั้นก็เครียดกับตัวเองเพราะว่าเรื่องปัญหาเศรษฐกิจที่บ้านเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ปรึกษาเขาว่ามันว่าแบบจะทำยังไงดีกับการทำงานในครั้งนี้เราจะยังไงดีเรามีหนี้สินบ้านเรามีอะไรอย่างเงี้ยคือด้วยความที่เราก็ดันไปโฟกัสว่าเขาอายุพอๆกับเราซึ่งเขาเด็กกว่าเราอะคำตอบที่มันได้มันก็คงแบบไม่ได้สั่นสร้างให้เราทำอะไรต่อได้เราก็รู้สึก
รู้สึกโมโหตรงที่ว่าแบบเหี้ยทำไมมึงไม่รู้จักกูดีเลยวะอะไรเงี้ยทำไมมึงให้คำปรึกษากูแบบในรูปแบบที่ฟังแล้วมันแบบไม่มันไม่ถูกต้องใช้ต่อไม่ได้มันไปต่อไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเลิกลากันไปดีกว่าเราบอกเขาหรือเขาบอกเรามันเหมือนกับเฟดกันแต่รู้กันอยู่แล้วว่าเดี๋ยวมันจะต้องอย่างนี้กันแต่ทุกวันนี้ก็ยังคุยกันอยู่นะเป็นเพื่อนกันใช่ยังคุยกันอยู่ยังคุยกันอยู่เพราะคนคนนี้ทำให้คุณไว้หนวดถูกต้องแล้วคุณก็ไม่คิดจะโกนหนวดเลยถูกต้องหนูจะบอกอย่างนี้อย่างนึงว่าสิ่งที่หนูรู้สึกว่าแฟนหนูคนนี้มีเสน่ห์มากๆเลยก็คือว่าเรื่องของการกำหนดเทรนโลก มันเป็นเด็กบ้านคนนึงนะที่มันก็ทุกวันนี้มันก็ทำกราฟิกทำอะไรเนาะแต่มันจะเป็นคนที่สมมติว่ามันนั่งอยู่ในห้องเงี้ยแล้วมันมีเพลงใหม่เปิดขึ้นมามันก็จะพูดว่าตัวเองเขาว่าเพลงเนี้ยเพราะตัวเองลองฟังดีแล้ววันหนึ่งเพลงนี้จะเป็นเพลงฮิตแล้วมันก็ฮิตจริงๆใช่หลายรอบแล้วหลายแมตช์แล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนี้ใส่ประมาณนี้มันจะเท่นะ อะไรเงี้ยคือมันเป็นคนที่มันเหมือนเป็นพรสวรรค์ของมันเองอะที่มันไม่ได้แบบว่ามันเป็นเด็กที่มีเทสของมันอยู่แล้วว่ามันเหมือนกับมันเคยเอาไอ้นี่เคยเห็นปะถุงเท้าอะมันจะมีตัวแง็บข้างบนให้มันคู่กันอะมันเคยเอาอันนั้นมาทำเป็นต่างหูตัวเองเออแล้วมันก็ใส่แล้วมันก็ถ่ายรูปของมันเล่นๆในเฟซบุ๊กอะแล้วแบบรุ่นน้องมาแต่ละคนแบบพี่แม่งเท่ว่ะอันนี้ซื้อที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยมันก็มาเล่าให้ฟังเราก็แบบเฮ้ยมันก็บอกว่าเฮียกูเอามาจากถุงเท้าอ่ะกูไม่กล้าตอบเลยอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจว่าคือเรื่องของมันเป็นคนนำแฟชั่นมันเป็นคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เป็นคนแบบเราก็ได้รู้สึกว่าเราก็เคยบอกกับเพื่อนว่าในวันนึงอ่ะถ้ากูจะต้องตายด้วยการแบบอยู่โรงพยาบาลหรืออะไรอย่างเงี้ยขอให้คนเนี้ยเป็นหนึ่งคนที่มึงพาเขามาเจอกูได้ไหมพาเขามาเจอกูได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่หนูรักมากแล้วก็หนูรักมากถึงขั้นที่แบบว่าทั่วเนี่ยหนูก็ไม่ได้ปล่อยหนวดเขาให้หายไปเพราะเขาหนูว่ามันเป็นทั้งข้อดีอย่างนึงที่เพราะเขาไหมอ่ะมันก็ใช่หนึ่งเพราะว่าเราอยากให้มีอย่างนี้เพื่อจะถูกใจเขาแต่ว่าหนึ่งเลยคือมันทำให้เรามันไม่แย่มันอยู่กับเราแล้วมันไม่ได้แย่ณวันนี้ที่หนูแต่งหญิงออกมาหนูมีหนวดมีเขาหลายคนถามว่ามันไม่เอาออกเพราะหนูมีโอ๊ยกูไม่รีบคือหนูก็แค่มองว่าณวันเนี้ยหนูมีหนวดมีเขาก็จริงหนูออกไปข้างนอกก็จริงหนูอาจจะดูประหลาดกับใครหลายคนที่รู้สึกไม่ได้คุ้นชินกับลุคที่มันเป็นแบบนี้แต่หนูรู้สึกว่าณปัจจุบันที่หนูออกไปทำอีเวนต์ออกงานไปรายการหรือไปไหนก็แล้วแต่หนูดูแลลุคหนูออกมาให้มันถูกต้องตามความสวยงามที่มันจะเป็นได้ที่สุดแล้วอะนึกออกปะมันไม่ได้เขาเรียกไงมันไม่ได้ไหลกราเทศะมันถูกกราเทศะในจุดที่มันอยู่แล้วหนูก็ทำออกมาให้มันดีที่สุดอะไรเงี้ยทุกวันนี้มันมีสิ่งนี้ได้มาเนี่ยก็เพราะว่าแฟนคนนี้พี่ถามเลยว่าพอหลังจากที่อ่ะไม่ได้คบกันละคบกันมาสัก9เดือนไม่ถึงปีแล้วไอ้คำว่าเจ็บเนี่ยมันเจ็บขนาดไหนที่ว่าเจ็บที่สุดกับคนเนี้ยจริงๆมันมีมากกว่านี้นะหนูแค่เล่าไม่ได้แสดงว่าเจ็บมากเจ็บจริงมันอุ๊ยมันพีคมากเลยอ่ะมันไม่สามารถออนแอร์ได้เลยอ่ะมันไม่สามารถออนแอร์ได้เลยอ่ะมันแบบถามว่ารู้สึกแย่มากมั้ยก็รู้สึกมันรักอ่ะแต่มันแย่แต่มันก็รักอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนที่เลิกกันไปอ่ะพอมันเจ็บมากแบบเนี้ยไม่อยากให้เขากลับมาเหรอเอาไปคุยกับเขาใหม่ไปง้อเขากลับมาเริ่มต้นใหม่ได้ไหมตั้งแต่หนูมีแฟนมาไม่เคยมีใครกลับมาง้อหนูเพื่อกลับไปคืนดีเลยถือว่าพี่ไม่ได้ถามอันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่เจ็บปวดที่สุดปะวะอาจจะไม่ได้งานไม่เคยไม่เคยเลยหรอไม่เคยเชื่อไหมเพื่อนเคยถามว่ามันไม่โทรมางอมึงเคยหรอแต่เราไม่มีนะมึงถ้ามันไม่โทรเราก็โทรไปสิวะไม่มีนะมึงก็ไม่มีโทรไปหรอก็หนูไม่ชอบอ่านหนังสือเล่มเดิมเอาพูดตรงๆหนูรู้สึกว่าชีวิตคนเรามันเกิดมาครั้งนึงตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วเราจะมีเวลาอยู่ในชีวิตเราอีกประมาณเท่าไหร่เราควรได้รู้จักผู้ชายอีกหลายคนเพื่อมันจะมีสักคนนึงที่มันจะตรงล็อกกับชีวิตเราครับสมมตินะมีผู้ชายคนนึงในอนาคตข้างหน้าที่แบบไอ้คนนี้ก็ถูกใจไหมผมไม่ชอบหนวดโอ้โหโกนไหมโกนไหมผมไม่ชอบหนวดแต่ผมชอบคุณนะแต่ผมไม่ชอบหนวดคุณจะบอกเขาว่าไงมึงก็ไปหาคนใหม่จริงพอแล้วหนูถึงตอบแบบนั้นรู้ปะเพราะว่าณช่วงชีวิตที่หนูคบแฟนคนนั้นน่ะกับณปัจจุบันที่หนูอายุ38มันความคิดมันต่างกันละนึกออกปะณปัจจุบันเนี้ยหนูโสดก็ยังได้แต่มีก็ดีแต่สมมติอีกว่ารักมากแหละไม่ต้องโกนหมดหรอกโกนขอคิ้วครึ่งนึงหนวดครึ่งนึงเข่าครึ่งนึง
ทำทำไมวะอย่างละครึ่งอย่างละครึ่งได้ไหมแล้วไม่ข้างเดียวกันเนี้ยคิ้วข้างนี้แล้วเป็นข้างนี้ทำไมก็คงไม่พูดตรงก็คงไม่โกนเพราะว่ามันไม่ได้มีผลต่อจิตใจเราแหละตอนนี้คือเราอายุ38มันเข้มแข็งมากขึ้นกับการที่แบบว่าเฮ้ยกับคนคนเดียวเราต้องไปแบบยอมทำอะไรเพื่อเขามากๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่ามีไหมสำหรับอีกคนหนึ่งที่รู้สึกว่าหลักมากๆแล้วตอนนี้ก็ยังรักอยู่ก็ยังมีเหมือนกันมีเหมือนกันเขาขออะไรเราไหมขอสิ่งหนึ่งที่เขาขอคือว่าเขาไม่เชิงขอแต่มันเป็นรูปแบบของการที่เขาเหมือนไม่ได้อยากเปิดตัวเราคือไม่ต้องปวดคือไม่ออกสื่อหนูเข้าใจนะหนูเข้าใจในโมเมนต์หนึ่งที่เขาไม่คุ้นกับการที่เราออกไปไหนแล้วมีคนรู้จักเรามีคนเข้ามาถ่ายให้รูปอะไรเงี้ยไม่นานแบบเนี้ยเขาเพิ่งทักข้อความเองเชื่อไหมว่าหนูแบบหนูยังชอบเขาอยู่นะเว้ยเพราะเขาก็เป็นตรงไทยหนูประมาณนึงแบบเป็นคนแบบน่ารักแต่หนูรู้สึกว่าหนูก็ไม่รู้ทำไงเชื่อไหมหนูปรึกษาหลายๆคนเลยว่าด้วยอาชีพการงานแบบนี้มันเปิดตัวไม่ได้หรอพยายามถามหนูเคยปรึกษาเรื่องนี้กับแบบกับคนคนนึงที่แบบอุ๊ยจะร้องไห้อ่ะเฮ้ยไม่เป็นไรฮะร้องได้รายการเราได้ทุกอารมณ์เพราะว่าผมว่ากำลังฟังความรักของเขาที่มันค่อนข้างหนักนะคือหนูแค่รู้สึกว่าอุ๊ยเออกะจะไม่ร้องอ่ะตอนนี้อ่ะกะไม่ได้แล้วปล่อยออกมาปล่อยออกมาเกลียดเพลงอ่ะก็คือว่าหนูเคยรู้สึกอุ๊ยหนูเคยรู้สึกแย่ถึงขั้นที่ว่าคือหนูชอบเขามากแล้วหนูไปเจอ IG คนนึงที่หน้าเหมือนเขาหนูต้องไปกดติดตามเขาว่าเพราะว่าหนูไม่อยากเข้าดูสตอรี่เขาอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็บอกนั้นว่าขอโทษที่แบบเข้ามาดูสตอรี่บ่อยๆนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบเธอหน้าเหมือนคนนึงที่เราแบบเราชอบมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าเราไม่กล้าไปดูเขาอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบขอดูเธอแทนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีอาชีพเดียวกันซึ่งหนูก็เคยปรึกษาคนอย่างเหมือนกันใช่หน้าเขาเหมือนกันเลยทรงเขาเหมือนกันเลยแล้วหนูก็เคยแบบปรึกษาคนในไลฟ์สดแบบที่เขาคุยเรื่องความรักอะไรเงี้ยแล้วเขาก็มีอาชีพนี้เหมือนกันหนูก็เคยบอกว่าแบบมันเปิดตัวไม่ได้จริงๆหรออะไรเงี้ยเราก็เต็มที่แล้วกับทุกๆอย่างอะไรเงี้ยหนูเคยสั่งให้น้องลบคลิปด้วยซ้ำที่แบบเคยถ่ายติดเขาอะไรเงี้ยหนูเชื่อไหมว่าหนูรู้จักเขามาแบบมันก็เป็นปีแล้วอะแค่แบบรูปคู่หนูยังไม่มีเลยอะหนูเคยมีนะเว้ยแบบวิดีโอสั้นๆที่แบบมางานวันเกิดหนูว่าแล้วหนูแบบหนูไม่กล้าลบมันเลยอ่ะล่าสุดแบบเขาทักมาแบบว่าเทปที่พี่ออกกับพี่โอตลกจังเลยอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ต้องทำตัวแบบเข้มแข็งอ่ะปล่อยแบบว่าไม่ได้อยากตอบอะไรเงี้ยแต่ว่าลึกๆก็คือแบบหนูคิดถึงเขามากเลยอ่ะหนูแค่ไม่เข้าใจว่าทำไมมันเปิดตัวด้วยกันไม่ได้วะอะไรอย่างเงี้ยคำตอบนี้มันตอบยากว่ะโอ้ยากใช่ไหมมันตอบไม่มีถูกไม่มีผิดนะเว้ยแต่พูดถึงเรื่องผมยังโถยเหี้ยน้ำตากำลังจะเลือนมึงวกกลับมาผมมึงเฮ้ยแสดงว่าคุณน่ะคุณให้ความสำคัญกับความรักนะเว้ยจริงจริงผมก็ให้หนูก็ให้อะไรอย่างเงี้ยถ้าผมถามตรงนี้ว่าความหมายของความรักของคุณคืออะไรวะหนูอยากให้คนคนหนึ่งที่จะเข้ามาคบกับเราอะไรอย่างเงี้ยเป็นเหมือนคนคนหนึ่งที่เป็นเหมือนเพื่อนคนหนึ่งที่เราจะรู้สึกว่าเราอยากจะไปเจอเขาทุกวันมันเหมือนกับเวลาเพื่อนชวนกินเหล้าอ่ะทำไมมึงอยากออกทุกวันมันเหมือนกันกับการที่เราอยู่กับแฟนคนหนึ่งที่มันมีความเป็นเพื่อนกันมากๆเราจะอยากเจอเขาทุกวันเราจะไม่รู้สึกเบื่อเขาเลยเราจะรู้สึกแบบสนุกในทุกโมเมนต์ที่ไปกับเขาไม่ว่าจะกินข้าวช้อปปิ้งดูหนังฟังเพลงแต่ทุกครั้งที่หนูมีแฟนอะทุกครั้งที่หนูไปกินเหล้ากับเพื่อนหรือไปอะไรก็ตามแต่หนูไม่เคยห้ามแฟนให้ตามมาเลยนะหนูไม่เคยใช่หนูเป็นคนไม่มีความลับในเรื่องนี้อะหนูรู้สึกว่าโอเคนะวันนั้นที่เราไปนั่งเราอาจจะรู้สึกชอบผู้ชายคนอื่นที่เราเจอหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็แค่แอลขำๆแต่สุดท้ายคืออยู่ตรงเนี้ยถ้าจะมาก็มาได้เพราะว่าเรารู้สึกแบบเราอยากมีคนรักที่เหมือนเพื่อนจริงๆนะอย่างเรื่องที่หนูเล่าเมื่อกี้หนูร้องไห้พูดตรงว่าหนูยอมรับว่าหนูแบบสงสารตัวเองแบบมากๆเลยอ่ะหนูแบบหนูไม่เคยพูดอะไรแบบนี้กับใครด้วยประโยคนี้เลยอ่ะมันโหดร้ายมากๆสำหรับเราอะไรเงี้ยมันหนักกว่าอิมไว้ขดไว้หนวดไว้เข้าอีกนะถ้าสมมุติว่าคนดูอยู่ตอนนี้เขากำลังอกหักคุณอยากบอกอะไรกับเขาหากว่ารักกับผมหากว่ารักกับผมอกหักอกหักแล้วหนูตอนนี้หนูรู้สึกอะไรรู้ป่ะเทมนี้ออกไปคนต้องคิดว่ากูเป็นไพบูลาร์
ถ้าสมมติคนอกหักแล้วแบบไม่รู้จะยังไงว่าคุณอยากให้กำลังใจเขายังไงหนูเชื่อว่าทุกวันเนี้ยคนหลายคนน่ะมันเริ่มมีอะไรต่างๆนานมาให้ทำจนรู้สึกว่าการที่เราจะเป็นโสดอ่ะมันไม่ได้แย่แล้วนึกออกปะทุกวันนี้ธุรกิจสัตว์เลี้ยงขายดีขึ้นรักน้องหมาถูกไหมรักน้องแมวเพราะว่ามันมีคอนโดหรือมีที่พักต่างๆที่มันสามารถเลี้ยงได้สามารถอะไรเงี้ยมันทำให้คนน่ะเริ่มรู้สึกว่าการมีแฟนเป็นเรื่องที่แบบมันไม่ได้สำคัญที่สุดในชีวิตใช่มันไม่ได้สำคัญที่สุดในชีวิตอ่ะมันคืออยากให้ทุกคนแบบที่รู้สึกว่าเฮ้ยอกหักหรือรู้สึกแบบแย่กับมันคือพยายามลุกขึ้นมาให้ไวที่สุดอย่าไปนอนอย่าใช้ชีวิตใช่ที่อยู่ในบ้านเวลาเราอยู่ในบ้านคนเดียวอ่ะมันเหมือนกับเราอยู่ในห้องมืดๆอ่ะแล้วมันมีโฟลโล่อ่ะจับเราอยู่คนเดียวมันเคว้งไปหมดเลยมันหันไปซ้ายขวามันก็แบบมันก็รู้สึกแย่เพราะฉะนั้นออกไปทำอะไรที่ทุกวันนี้กิจกรรมบนโลกภายนอกมันเยอะมากๆมันทำให้เราอ่ะมีความสุขได้มากกว่าที่แบบจะนั่งจมปักอยู่ในบ้านเงาๆคนเดียวอะไรเงี้ยเออใช่อิ่มมากสำหรับเทปนี้นะมีทั้งเสียงหัวเราะแล้วก็ทางไบโพล่าไบโพล่าน้ำตาผมเจอน้องมานานมากแต่ก่อนชอบแวะมากินข้าวที่ร้านเดี๋ยวชอบก็ต้มผีนานมากแล้วก็ได้นั่งคุยมันน่ารักมากแก๊งมันน่ารักทั้งแก๊งเลยครับเอาละครับวันนี้ต้องขอบคุณนะฮะคุณใหม่ดาวิกาเจริญปุระไอ้น้ำรอเลนพาวเวอร์พับเก้คือแม่ยางรถไฟตอนนี้อะถึงเวลาแล้วเข้าแล้วคือจริงๆต้องบอกว่าเมื่อกี้คุณพูดถึงเรื่องหนวดเขาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่หรือการใส่วิกของคุณเนี่ยคุณต้องไปออกงานเยอะแยะสุขภาพผมคุณเป็นยังไงบ้างมันก็เริ่มบางยิ่งแสดงดีคือทุกครั้งที่ขับรถไปชลบุรีอ่ะบางละมุงบางละมุงดูแลสุขภาพผมไม่ดีอาจเกิดมีปัญหาได้อาจจะร่วงเป็นกระจุกก็ได้เพราะรากผมเนี่ยอ่อนแอถูกต้องพี่อยากจะคนทำสีทำอะไรหนูว่าทำสีมาบ่อยมันมีช่วงตรงที่เปลี่ยนสีเป็นหูวุ่นวายเลยอันนี้ผมบอกได้เลยว่าจะไปทำให้เขาเรียกว่ารากผมเนี่ยอ่อนแอเพราะฉะนั้นผมมีเคล็ดลับดูแลเส้นผมตัวนี้มาให้คุณครับนี่ฮะมันแค่ขายเหรอพี่กินฮะก่อนจะขายก็เหี้ยเขาเลยตัวนี้ครับไบโอตินพลัสซิงค์นะฮะมีสารสกัดเป็นอาหารผมหลายชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นหญ้าหางม้าหญ้าหางแมวหญ้าหางจระเข้ไม่มีแต่หางม้าอย่างเดียวมีซิงค์นะครับแล้วก็ไบโอตินด้วยที่จะไปช่วยใช่ไปดูแลรากผมให้แข็งแรงนะครับเร่งผมให้เกิดใหม่ด้วยนะฮะเอาละครับวันนี้สำหรับคุณ1อันน่ะออยกำลังเซ็ตซื้อว่ามึงไม่น่าเชื่อเลยนะตรงนี้อันนี้เป็นเสริมสามารถถูทำมาลนค่ะไม่ใช่ใครวะเนี่ยก่อนจะให้คุณนะฮะวันนี้ผมมีโปรโมชั่นพิเศษนะฮะหนึ่งกระปุกปกตินะฮะ690 บาทนะครับวันนี้เอาไปเลยนะครับ390 บาทแต่อาจจะไม่พอนะฮะเพราะซื้อไปเสร็จแล้วปั๊บเอ๊ะเอา2กระปุกได้ไหมได้ฮะถ้า2กระปุกนี่ปกติ 1,380 บาทนะครับจ่ายเพียง690บาทถูกกว่าไปอีกหรือเว้ยบ้าแล้วเอ๊ะ2ไม่พอ3ได้ไหม3กระปุกไปเลยจากปกตินะครับ 2,070 บาทจ่ายเพียง 69,365 ไม่กินมากแล้วพ่อไปหมื่นเหี้ยไม่ใช่3กระปุกปกติ 2,070 บาทเราจ่ายเพียง990บาทเท่านั้นราคาดีถ้าสนใจไม่แล้วทีมงานจะอยู่ยังไงถ่ายอย่างเงี้ยทีมงานสิมากันเต็มเชียวคือตาใสแป๊วเราก็ต้องยอมขาดทุนเพื่อคุณภาพไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าสนใจแอดไลน์มาหรือว่าโทรเบอร์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับโทรหาแน่เด้อเอาละครับนี่ขอมอบให้คราวนี้จริงๆแล้วว่าไปดูแลเส้นผมแล้วมันต่างกันยังไงมันมี2สีอะครับอันนี้เป็นผู้หญิงกับผู้ชายฮะไบโอตินต้องกินคู่เลยมันเริ่มไม่ค่อยแน่ใจนี่ตัวเองอันนี้มีอันนี้60เม็ดอันนี้30เม็ดอ๋อก็เลยแบบแพ็คเกจให้สีมันต่างกันแล้วเรากินวันละ60เม็ดเลยเหรอครับถ้าคุณกินวันละ60เม็ดคุณไม่เกิดเป็นคนคุณเกิดเป็นเงาะขนขึ้นเต็มตัวเลยไม่เอานะไม่เอานะเกิดเป็นเงาะเลยเหรอเออเป็นเงาะเลยขนเต็มตัวเลยเอาได้ทานหมดนะ10เม็ดพอเอาคืนทำไมอ่ะเออก็ให้ไป
ฝากผลงานหน่อยเราไปตามคุณได้ยังไงบ้างค่ะตอนนี้ก็เป็นพิธีกรรายการผีหยุ่มยูนิเวอร์ซิตี้นะคะแล้วก็กับข้าวขี้เมาส์นะคะแล้วก็มีซีรีส์ที่เพิ่งจบไปดิฟไนท์นะเดอะซีรีส์แล้วก็มี Power Pub Ghost นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีซีซั่น2แล้วก็ฝากเพจ Power Pub Gay นะคะดิฉันไม่ใช่คนภาค2แล้วก็ผีหยุ่มยูนิเวอร์ซิตี้อ่ะจะมีซีซั่นใหม่แล้วเดี๋ยวจะมาดูกันว่าเราจะอะไรของานพี่สองงานสองงานเว้ยได้พี่ได้ได้ได้นี่พวกพี่สองคนเนี่ยฝากฝากไปพี่แต่งหญิงได้นะสองคนแต่งหญิงได้นะมีอีกเม็ดนึงฮะอยากให้กินเลี้ยงได้ข่าวว่าชอบเมื่อกี้เห็นบอกเลี้ยงสัตว์เหรอถ้าเอานี้อันนี้ไม่ให้เอาละเอาคิดเอาคิดเดี๋ยวมึงคิดก่อนอ่ะคนเราต้องมีผมไปทำงานก่อนพอทำงานปุ๊บเราจะเราก็จะมีเงินไปซื้ออาหารให้หมาแต่ต้องหมาจะหิวนะเว้ยเราต้องเอาอาหารให้หมาก่อนจะได้มีผมจะได้ตัดขนหมามาแปะผมให้น้องหมาให้น้องหมากินวันละ60เม็ดขนจะขึ้นโอ้ยมั่วตัวหมดแล้วเนี่ยบ้าอัปติไลน์ฮะอาหารหมาที่มาจากประเทศเบลเยียมครับเอาไปด้วยเลยโลดใครนำเข้าเนี่ยสิงโตสิงโตสิงโตเขานำโชคไม่สิงโตนำเข้าสิงโตนำโชคอีกคนนึงไม่เกี่ยวสิงโตกด subscribe และ notification ด้วยนะครับเดี๋ยวนี้เขามีกดแตงให้ด้วยนะเราได้เงินกดแตงเคยบอกในรายการปะเนี่ยเฮ้ยไม่เคยที่นี่ที่แรกอาจารย์คืออะไรกดแตงมันปุ่มมันอยู่ไหนไม่รู้ครับรายการที่แล้วเขาบอกแต่เขาบอกว่ามีจริงเหรอเออกดแตงกดไลค์ไอ้เจไปหามาเลยนะกดแตงกดไลค์กด subscribe ให้กับช่องด้วยอย่าลืมนะครับสิงโตนำเข้าไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ WHN Channel ด้วยนะคะ